สวัสดีครับ Say Hi Style ASEAN พัดครับผมวันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกในรายการ Say Hi Style ASEAN นะครับอยู่กับเรา2คนแพทกับพัดนั่นเองนะครับวันนี้ครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะและครั้งนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองครับมาดูกันว่าใน10ประเทศนะครับของอาเซียนเราเนี่ยจะมีประเทศไหนที่มีสถานที่น่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนครับในวันนี้เราจะต้องเริ่มต้นจากที่ประเทศไทยเราก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าที่แรกเป็นที่ไหนครับค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแค่เคยได้ยินหรือว่าผ่านไปผ่านมาค่ะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ใจกลางของกรุงเทพเลยนะคะนั่นก็คือที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังตามแบบวัดพระศรีสันเพชรสมัยอยุธยาวัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออกมีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณเป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาใช้เป็นที่บวชนาคหลวงและประชุมข้าราชบริพารนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วยค่ะครับและที่ที่2นะครับเราก็จะขึ้นเหนือไปบ้างครับไปกันที่ดอยอินทนนท์นั่นเองครับสำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหลอดอำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับมาถึงอีกสถานที่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้จักที่นี่ค่ะเมื่อพูดถึงประเทศไทยนั่นก็คือพัทยานั่นเองค่ะคุณผู้ชมพัทยาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะชายหาดที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลมีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะครับและอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือหาดนพรัตน์ธารานะครับหรือว่าเกาะพีพีนั่นเองครับโดยอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติรอบๆเกาะมีปะการังกะละปังหาทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้นๆทำที่สวยงามตลอดจนชายหาดขาวยาวสะอาดและสุสานหอย40ล้านปีนั่นเองครับค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านธรรมชาติอย่างเช่นอุทยานต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างวัดวาอารามนะคะก็สวยไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมใช่ครับไม่ใช่เพียงแค่ชาวต่างชาตินะคะคนไทยอย่างเราเองบ้านเรานะคะก็ต้องลองไปเที่ยวชมดูนะคะเพราะว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะใช่นอกเหนือจากนี้นะครับที่เรานำมาเสนอนะครับยังไม่หมดนะครับในประเทศไทยเรายังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะในวันพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาเจอกันนะครับมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับและจะไปสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไหนนั่นเองครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วของรายการ Stay High Style ASEAN รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ